วันนี้ที่มาเนี่ยมีรายละเอียดอะไรทำไมถึงจะต้องมาก็ผมไปร่วมชุมนุมวันที่17พฤศจิกายนที่แยกอโศกมนตรีใช่ไหมครับเพราะว่ามันมีการนัดชุมนุมของราษฎรที่เราจะเดินจากแยกอโศกมนตรีไปส่งสารจากราษฎรถึงผู้นำในเป็กในความไม่ชอบธรรมของประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีจากการเข้าไปชุมนุมในวันนั้นแล้วผมปราศัยเป็นเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษเนื้อหาก็ประมาณว่าประยุทธ์ไม่มีความชอบธรรมในฐานะนายกรัฐมนตรีเพราะว่ารัฐประหารมาแล้วก็สาเหตุเดียวที่ยังเป็นนายกได้เนี่ยเพราะว่ามันมีการผ่านประชามติที่ไม่ชอบมาพากลนะครับการที่ผู้นำเอเปคมาร่วมประชุมด้วยเนี่ยก็เป็นการรับรองสถานะของประยุทธ์ซึ่งจากการเข้าชุมนุมและการปราศัยแค่นั้นเองทำให้ตำรวจเนี่ยมายื่นฟ้องกับศาลอาญาธนบุรีให้เพิกถอนการสิทธิการประกันตัวของผมซึ่งผมเนี่ยมีคดี112กับศาลอาญาธนบุรีนะครับจากกรณีปราศัยไทยฆ่าพระเจ้าตากร่วมกับเกตแล้วก็คุณมิ้นท์จะเขียวกิโยตินครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวจะมีการไต่สวนกับศาลเรื่องการเพิกถอนประกันครับเราก็มาแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเราร่วมการชุมนุมอย่างสันติและถูกต้องตามรัฐธรรมนูญและตามเขาเรียกว่าสนธิสัญญาที่ประเทศเราเนี่ยได้ลงนามทุกๆฉบับที่ผ่านมาที่ให้สิทธิทางพลเมืองให้กับเราแล้วก็ประชาชนทุกคนเนี่ยออกไปชุมนุมได้อย่างสงบและสันติเราก็จะยึดหลักตรงนี้ไปชี้แจงต่อศาลครับว่าเราไม่ได้กระทำการผิดเงื่อนไขก็ขอให้ศาลเนี่ยยังเขาเรียกว่ามอบสิทธิความเป็นมนุษย์ขั้นพื้นฐานให้กับเราอยู่ในการต่อสู้คดีครับเพื่อพิสูจน์ว่าเราเนี่ยจริงใจกับประเทศชาติแล้วก็สถาบันพระมหากษัตริย์เองครับผม